กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรดิโอเกียร์5แล้วนะครับคุณผู้ชมกับช่วงเก้งเหยียบมิดเย่ yeah, วันนี้นะคะโอ้โหเก้งอะพาใครมาเก้งราคาเก้งคันนี้นี่แบบสูดปากเลยอะเก้งขาวทองนะเนี้ยขาวแพลตินัมไปเจอกันเลยไหมพี่ใครกับคุณ Mercedes-Benz CLS 250D Shooting Brake สวัสดีครับโอ้โหจะบอกว่าเป็นรถคันแรกที่พูดชื่อรุ่นยาวขนาดนี้ยาวมากนี่แบบท่องอักขยานแล้วว่าCLS Shooting Brake วันนี้ที่เราเอามาเนี่ยก็เป็นรุ่นปรับโฉมนะครับคุณผู้ชมปรับโฉมแล้วฉะนั้นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์ที่เป็นรูปลักษณ์แบบเบนซ์สมัยใหม่เนาะนำทีมโดยกระจังหน้าแบบเพชรนำทีมโดยกระจังหน้าเพชรเขาเรียกว่าเป็นหมุดเพชรไดมอนด์กริลคือดูแบบเพชรพร้อมฝังขนด้วยไม่มีขนไม้กวาดขนออกไปหมดแล้วคุณพี่ไฟหน้าเป็นจุดเด่นมากเขาเรียกว่าเป็นไฟหน้าแบบมัลติบีม LEDมัลติบีมยังไงปกติรถนี่จะมีแค่ไฟต่ำไฟสูงใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ไฟหน้านี้เนี่ยมันชาญฉลาดมากยิ่งกว่าโชว์บายอีกต่างหากคุณผู้ชมคือยังไงดวงไฟจะมีลูกแก้ว2ดวงที่น่าจะดีใส่คุณผู้ชมไปเลยแต่ว่าข้างในจะมี LED รวมกันถึงประมาณ10กว่าดวงหลาย10ดวงอ่ะแล้วแบบประมาณว่ามันก็จะเลือกโปรแกรมเอาว่าดวงไหนจะติดจะดับจะกว้างไหมจะแคบจะสูงจะต่ำจะลุกจะรับยังไงได้หมดเลยใช่จากสภาพการขับขี่รูปทรงดีไซน์เนี่ยมันแปลกกว่า4ประตูซึ่งถามว่า4ประตูมันสวยอยู่แล้วของมันมันก็สวยของมันอยู่แล้วนะแต่พอเป็น5ประตูปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากได้พื้นที่บรรจุสัมภาระด้านท้ายมากขึ้นก็อาจจะเลือกเป็นตัวชูตติ้งเบรกไปท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างลาดเทค่อนข้างเยอะทำให้ผู้โดยสารตอนหลังเวลานั่งเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮดรูมของพื้นที่ด้านบนเนี่ยอาจจะอัตคัดคับแคบไปนิดนึงพอ minor change ปุ๊บเนี่ยรูปลักษณ์หน้าตาภายในดูน่าคบหามากยิ่งขึ้นเลยนะจากเดิมที่มีความปราณีตมีความดูดีของผิวสัมผัสมีความดูดีของหนังซึ่งเบนซ์เนี่ยเก่งในเรื่องของการออกแบบห้องโดยสารให้มีความพรีเมียมอยู่แล้วอ่ะพอเป็นตัวเฟสลิฟปุ๊บห้องโดยสารเปลี่ยนสีคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะเซดเดอร์บราวน์ทำไมต้องตอแหลขนาดนั้นด้วยอ่ะหน้าจอตรงกลางคุณผู้ชมถึงจะไม่ใช่9นิ้วแต่เขาขนาดใหญ่ไม่แพ้กับ9นิ้วเลยนะหน้าจอกลางก็จะมีปุ่มมีปุ่มคอมมานด์ควบคุมไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงระบบการขับขี่การเซตติ้งตั้งค่าต่างๆพร้อมกับคุณผู้ชมคันนี้มีกล้องอะลาวิวมอนิเตอร์นะการตัดต่อภาพทั้ง4มุมทำให้รู้สึกว่าเสมือนจริงมากเลยอ่ะพูดถึงข้อดีเลยดีกว่าคุณผู้ชมข้อดีข้อแรกไม่พูดไม่ได้รูปลักษณ์ของมันเนี่ยแหละคือความแปลกใหม่ความไม่เหมือนใครความที่แบบสวยเลิศเชิดแบบโนสนโนแคร์เพราะว่ามันเป็นรถยนต์รูปแบบเดียวในตลาดตอนนี้ที่มีอยู่คือ Shooting Brake เนี่ยมีเบนซ์ทำอยู่คนเดียวตอนนี้คือไอ้รูปทรงที่เป็นคูเป้กึ่งแวนเนี่ยมันสร้างความแตกต่างบนท้องถนนไม่เหมือนใครประหลาดมันไม่ได้ประหลาดแล้วไม่ใช่น่าคบหาแล้วมันเป็นความประหลาดที่มันน่าคบหาเหมือนเราเดินเข้าไปหาหรอกสักคันแล้วดูมันเชื้อเชิญเราบอกว่ามาสิมาหาฉันสิอย่างเงี้ยมาอยู่กับฉันเถอะอย่างเงี้ยรถมันเชื้อเชิญเราคุณผู้ชมมันมีความมีจริตมันมีความมีแบบจริตจักร้านที่แบบมันน่าขับขี่อ่ะช่วงล่างต้องบอกเลยว่าต้องใช้คำว่าเป็นตัวแม่ของคำว่านุ่มแน่นเลยเพราะว่าเราไม่เคยขับเบนซ์รุ่นไหนที่ประทับใจได้ขนาดนี้เบนซ์ยุคใหม่ๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าช่วงล่างจะนั่งสบายก็ไม่สบายจะสปอร์ตก็ไม่ค่อยจะมั่นใจแต่ว่า CLS Shooting Brake รุ่นนี้เนี่ยช่วงล่างหลังมันเป็นแบบถุงลมคุณผู้ชมไม่ได้สูบบุหรี่เนาะแต่มันเป็นถุงลมไฟฟ้าไม่ว่าเราจะจำเนินคอสะพานจะวิ่งตามรอยต่อวิ่งไปถิ่นธุระกันดารถนนกรุงเทพที่ขุดกัน18หลุมเนี่ยคันนี้เนี่ยมันนำพาไปได้โอ้โหแทบไม่ต้องเกรงตูดกันเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งจิบน้ำชานั่งคุยนั่งโอ้โหเล่นไพ่มีความนุ่มแน่นจริงๆเข้าโค้งก็มั่นใจจะเอาสบายก็เอาอยู่เวลาขึ้นหลังเต่านะโอ้โหนุ่มมากๆอ่ะแล้วเวลาแบบขับด้วยความเร็วสูงก็มั่นใจจริงๆคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความเกินคาดของ CLS Shooting Brake จุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือเครื่องยนต์พร้อมกับเกียร์ของนางเนี่ยแหละคือมันพร้อมทั้งโหมดบูและโหมดบุดเลยหมายความว่าจะบูจะซิ่งจะลุยอะไรคือไปได้หมดคือแบบเราไม่คิดเลยว่าตัวรถเนี่ยหนักขนาดระดับ2ตันแบบนี้เนี่ยนะจะแรงก็แรงแบบโอ้โหจะขับแบบซอฟๆเนี่ยนะก็ได้ในเรื่องของความประหยัดน้ำมันจะขับแบบบูบูโอ้โหก็ได้เรื่องของพละกำลัง
ไม่ต้องคิดเลยว่าจะไปมองหารถยนต์ไฮบริดนะคุณผู้ชมเนี่ยมันตอบโจทย์หมดทุกอย่างเลยจริงๆคือวันนั้นเนี่ยต้องไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่านั่งกันไป6หูเนี่ยนะทุกคนลงทะเบียนกันหมดเลยว่าจุดด้อยของนางในข้อแรกที่เด็ดมากที่สุดก็คือการเก็บเสียงในห้องโดยสารเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์ก็จะเข้ามาค่อนข้างที่จะได้ยินแต่โอเคแหละเครื่องยนต์ดีเซลอาจจะมีเสียงดังกว่าปกติอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรแต่เวลาขับด้วยความเร็วที่ค่อนข้างมากเนี่ยเสียงยางเสียงลมเนี่ยจะเข้ามาค่อนข้างมากอันนี้ก็ไม่อยากจะว่าอะไรอีกเพราะว่ายางก็ดันใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ประตูเป็นประตูแบบไร้ขอบกระจกแต่เสียงของกระจกบังลมคู่หน้าเนี่ยยังถือว่าเงียบอยู่นะวิ่งทะยานขึ้นไปความเร็ว120 130 140เนี่ยเสียงของช่วงล่างเนี่ยจะได้ยินขึ้นมาชัดเจนมากเสียงของยางที่บดกับพื้นถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเหมือนเสียงลมตอนนี้เลยที่ปะทะเข้ามากับทางพิธีกรทัศนวิสัยด้านหลังก็จะตีบตันด้านข้างอาจจะมีมุมอับเยอะหรือแม้กระทั่งกับกระจกมองข้างแบบเนี้ยก็จะมีมุมอับของตัวรถเยอะจริงๆเบนซ์ก็จะใส่ระบบบลิสหรือว่าระบบเตือนมุมอับมาให้แต่รุ่นนี้ก็ไม่มีเลยประมาณนี้โดยส่วนตัวอย่างพิธีกรทั้งสองคนเองเนี่ยพอขึ้นมาขับรถปุ๊บนั่งตำแหน่งนั่งสตาร์ทเครื่องเสร็จยังควานหาตำแหน่งเกียร์กันอยู่ตรงซ้ายมืออยู่เลยอ่ะทั้งที่ตำแหน่งเกียร์เนี่ยมันย้ายเป็นเกียร์ไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งตรงก้านปัดน้ำฝนก้านไฟเลี้ยวด้านขวามือแล้วอ่ะถามว่ามันสะดวกต่อการใช้งานไหมมันก็สะดวกในบางครั้งแต่บางทีเนี่ยถ้าการเผลอเลยอาจจะมีการแบบไปปรับเป็นตำแหน่งไฟเลี้ยวแทนคันเกียร์ก็เป็นได้อ่ะ Mercedes-Benz CLS Tuning Brake เหมาะสำหรับคนที่มองหารถยนต์ที่เป็นตัวของตัวเองรถที่กึ่งครอบครัวสามารถขนของได้เยอะขับไปต่างจังหวัดก็สบายจะขับบู๊ในเมืองก็มั่นใจและสนุกได้คือเป็นรถที่มีครบครันทุกรสชาติจริงๆเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดมีหมดถ้าเปรียบเทียบเป็นคนหนึ่งคนน่าจะเป็นคนที่เป็นพวกแบบสไตลิสต์อ่ะเป็นพวกติดหน่อยอาร์ติสอะไรพวกนี้อยากมีรถเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองที่สำคัญคนนั้นต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋า5ล้านบาทเป็นเงินเย็นเป็นสำคัญด้วยนะจ๊ะในปีนี้ที่มีการปรับภาษีสรรพสามิตใหม่ที่เอาก๊าซไอเสีย CO2 เป็นหลักเนี่ยนะทำให้ปีนี้ CLS Tuning Brake เนี่ยปรับราคาลงมา 300,000 บาทเหลือเพียง 4,790,000 บาทเท่านั้นจากปีที่แล้วเนี่ยราคาประมาณ5ล้านบาทปีนี้ได้ปรับลงมา 300,000 บาทคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะคะใช่แล้วสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ YouTube นะครับโดยเซิร์ชคำว่าเรนเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยตามด้านล่างนี้เลยใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วก็กดไปเลยนะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับตอยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแล้วสัปดาห์หน้าเรา2คนจะเข้าเกียร์ไฟฟ้าไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันที่ดีที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมและก่อนที่เราจะจากกันไปต้องขอบคุณสถานที่เนาะใช่อาคารสไตล์ฟอร์ดแวร์เฮาส์ศรีนครินทร์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเป็นครั้งแรกที่นั่งถ่ายแล้วปิดแล้วนั่งถ่ายสบายดีอ่ะทำไมถึงไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทำรายการมาตั้งหลายเดือนเนี่ยนะก็ยืนปิดตลอดเวลาบ่นเลยค่ะอีเล่ดูเสียงสตาร์ทรถสิหล่อจังเลยสตาร์ทเสียงสตาร์ทอ่ะจะเสียงเบรกมือไฟฟ้าตอนปลดเนี่ยไม่ไหวอ่ะอุ้ยคนขาตั้งกล้อง